อุ้มลักขณาเปิดใจสาเหตุไม่เลือกหอยเป็นแฟนป๋องกพลรู้ความจริงยังด่าบอกได้คำเดียวว่ากระจายเลยหลังอุ้มลักขณามาเปิดใจในรายการหนีน้องมาร้องไห้โดยมีเสนาหอยและป๋องกพลเป็นพิธีกรพร้อมแฉวีรกรรมเสนาหอยจีบอุ้มแล้วจีบเพื่อนสนิทมัธยมของอุ้มด้วยเพื่อนส่งข้อความที่พี่หอยคุยมาให้ดูจนเป็นสาเหตุที่เธอไม่เลือกเสนาหอยในตอนนั้นไม่ใช่เพราะรูปร่างหน้าตาอย่างที่หลายคนคิดโดยสาวอุ้มบอกอีกว่าเป็นจุดที่พี่หอยพลาดขณะที่พี่บอลสามีเข้ามาจีบแล้วคุยกับอุ้มคนเดียวที่หอยบรอดคาสต์ข้อความจีบหลายคนส่งหาเพื่อนสนิทไม่พอยังส่งข้อความหาพี่เพนที่ที่สนิทกับอุ้มด้วยถ้าเป็นที่มีคนมีชื่อเสียงมาจีบเราแล้วจีบเพื่อนสนิทเราด้วยจะรู้สึกยังไงพี่เลวด้านป๋องก็ด่าหอยมึงจริงกูเห็นใจน้องเลยอุ้มยังเผยความในใจว่าคนก็มารุมด่าอุ้มนิสัยไม่ดีทำร้ายพี่หอยเขาไม่รู้ความจริงไงว่าความจริงแล้วด้านป๋องลั่นเพิ่งรู้เหมือนกันแม่งคุยหลายคนว่าโดยอุ้มยังหันไปบอกเสนาหอยอีกว่าพี่ยังยอมรับเลยที่คุยกับเค้กส้มแฟนปัจจุบันของเสนาหอยตอนนั้นด้วยขณะที่เสนาหอยยอมรับใช่คุยทำเอาป๋องขึ้นเลยร้องลั่นหูยคุยกับอุ้มยังคุยกับเค้กส้มเพื่อนอุ้มอีกที่เพนอีกด้านเสนาหอยตอบลั่นเอากูฮอตของกู